ไปดูกันที่เรื่องของจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยกันบ้างนะครับรายการORBRIC นะครับซูเปอร์ไบค์2022นะครับสนามที่1รอบชิงชนะเลิศนะครับที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไฮไลท์อยู่ที่รุ่น 1000cc นะครับคลาสสูงสุดของประเทศไทยครับขับเที่ยวกันตั้งแต่ช่วงต้นเรสนะครับหนุชาน่าเจริญสีจากยามาฮ่านะครับก็ได้บี้กับทางด้านของทิติพงศ์วโรกรหรือว่าติ้งโน้ตนะครับก็จาก PSGA ดูคาตินะครับมาจนถึงโค้งสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่ชัยชนะจะเป็นของทิติพงศ์แหละครับเอาชนะไปได้นะครับทำเวลาดีที่สุด 19:40.191 วินาทีนะครับก็เป็นแชมป์ในรายการนี้ไปครับส่วนสนามถัดไปจะแข่งขันกันในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ 29-31 กรกฎาคมก็แข่งขันกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์เช่นเคยครับและนี่คือทั้งหมดในรายการของเราเช้าวันนี้นะครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามทีเอ็นสปอร์ตนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ